นะเอ๊ะและน้องโอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ๊ะจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับโหดูสิครับนายเอ๊ะไอศกรีมของน้องโอ๊ะกินได้แป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้วอยากให้มีไอศกรีมละลายช้าได้จังเลยครับดีใจด้วยนะครับน้องโอ๊ะเพราะว่าไอศกรีมที่ละลายได้ช้ามีจริงครับนวัตกรรมนี้เกิดจากนักวิจัยชาวญี่ปุ่นโดยการผสมสารโพลีฟีนอลจากผลสตรอเบอรี่เข้าไปทำให้ไอศกรีมคงรูปเดิมได้นานและละลายช้ากว่าปกติสามารถวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้นานถึง3ชั่วโมงเลยล่ะครับทำไมสารโพลีฟีนอลถึงช่วยให้ไอศกรีมไม่ละลายได้ครับการที่ไอศกรีมละลายเกิดจากน้ำและไขมันแยกตัวออกจากกันสารโพลีฟีนอลมีคุณสมบัติยึดน้ำและไขมันให้แยกออกจากกันยากขึ้นจึงช่วยคงสภาพไอศกรีมไว้นั่นเองครับและเป็นไปได้ว่านวัตกรรมนี้อาจพัฒนาต่อไปเป็นไอศกรีมที่ไม่ละลายได้ด้วยนะครับโอ้โหไอศกรีมไม่ละลายเหมือนฝันเลยครับนายเอ๊ะเยี่ยมยอดจริงๆเลยติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องซื้อทุกวันพุธได้ตามช่องทาง Facebook Instagram YouTube NSM Thailand SoundCloud Podcast The Cube Podcast เวลาเที่ยงตรงและ TikTok NSM Thailand เวลา 20:00 น.